ดวงเฮงงานปังเงินเข้าบัญชีรัวๆคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองโชคลาภจะเข้ามาแบบจัดเต็มงานปังสุดๆก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามคำทำนายดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลค่ะ4ราศีดวงปังมากได้แก่ราศีกุมผู้ที่เกิดวันที่13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมการเงินของชาวราศีกุมเป็นเรื่องที่ดีที่สุดที่ทำให้ชาวราศีกุมยิ้มได้ตั้งแต่กลางปียาวไปจนถึงปลายปีนั่นก็คือเรื่องการเงินชาวราศีกุมถือว่าเป็นราศีที่ฐานะทางการเงินดีขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับช่วงที่ผ่านมาเหมือนแต้มบุญที่คุณเคยสะสมมาจะเริ่มทำงานทำให้มีโอกาสดีๆในเรื่องของการเงินเข้ามาในชีวิตหากคุณทำงานประจำก็มีโอกาสได้รับผิดชอบงานบางอย่างหรือมีงานพิเศษเข้ามาเรียกว่าช่วงครึ่งปีหลังเป็นช่วงเวลาแห่งการสร้างเนื้อสร้างตัวของชาวราศีกุมเลยก็ว่าได้หากบริหารจัดการดีๆตัวเลขในบัญชีรับรองพุ่งพรวดแน่ราศีพิจิกผู้ที่เกิดวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมการเงินของชาวราศีพิจิกชาวราศีพิจิกถือว่าเป็นราศีดวงปังในเรื่องของการเงินราศีหนึ่งในช่วงครึ่งปีหลังนี้เลยเพราะดวงชะตาของคุณมีโอกาสรับรายได้มาหลากหลายช่องทางมากๆหากทำหลายอาชีพก็จะปังสุดๆเพราะเงินทองผลประโยชน์ก็จะเข้ามาอย่างไม่ขาดสายหรือหากคิดจะลงทุนก็มีโอกาสจะได้กำไรอย่างงามคิดเรื่องเงินเรื่องทองจะสมหวังทุกประการยิ่งนับวันยิ่งมีโอกาสเข้าใกล้ความร่ำรวยมากขึ้นเรื่อยๆหรือหากคุณมีปัญหาในเรื่องที่ทำให้ไม่สบายใจก็จะดีขึ้นในอีกไม่ช้าไม่นานอย่างแน่นอนราศีกรกฎผู้ที่เกิดวันที่15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมการเงินชาวราศีกรกฎยิ่งนับวันยิ่งปังเวอร์สำหรับชาวราศีกรกฎโดยเฉพาะเรื่องการเงินดีสุดๆชาวราศีกรกฎมีโอกาสที่จะมีฐานะดีขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังนี้เหตุเพราะดวงด้านการเงินดีจะมีสิ่งดีๆในเรื่องของการเงินเข้ามาหากคิดหวังในเรื่องเงินทองคุณจะได้สิทธินั้นนับตั้งแต่ช่วงครึ่งปีหลังนี้เป็นต้นไปแต่หากชาวราศีกรกฎหวังรวยด้วยทางพิเศษเร็วแบบด่วนทันใจต้องบอกเลยว่าใจเย็นๆอย่ารีบร้อนเพราะดวงคุณจะมีโอกาสร่ำรวยได้ด้วยความอุตสาหะหมั่นเพียร 99% ส่วนเรื่องของโชคลาภก็พอมีเข้ามาบ้างทำให้คุณชื่นใจหากชาวราศีกรกฎคิดจะลงทุนควรเน้นแบบระยะยาวเพราะผลกำไรที่ได้นั้นจะมาเกินความคาดหมายชาวราศีเมษผู้ที่เกิดวันที่13เมษายนถึง13พฤษภาคมการเงินชาวราศีเมษถ้าไม่เรียกว่าปังสุดๆก็ไม่รู้เรียกว่าอะไรแล้วเพราะดวงของชาวราศีเมษนั้นมีความโดดเด่นมองจากหน้าปากซอยก็ยังเห็นโดยเฉพาะเรื่องการเงินรัศมีความรวยนั้นแผ่ซ่านเห็นมาแต่ไกลไม่ว่าจะขยับไปทางไหนหรือหยิบจับอะไรก็ล้วนแต่จะเป็นเงินเป็นทองทั้งนั้นบอกเลยว่าในช่วงครึ่งปีหลังเป็นช่วงเวลาแห่งการสร้างเนื้อสร้างตัวของชาวราศีเมษอย่างแท้จริงหากใครในช่วงที่ผ่านมาเงินฝืดเหมือนรถที่ลืมเติมน้ำมันสถานการณ์ตึงเครียดก็จะคลี่คลายเบาบางลงไปอุปสรรคปัญหาจะค่อยๆดีขึ้นในทางเดียวกันฐานะทางการเงินชาวราศีเมษก็ดีขึ้นมากไม่ว่าจะเป็นการทำงานหรือทำธุรกิจอะไรก็ล้วนแต่จะได้ผลตอบแทนที่ดีเผลอๆจะดีเกินความคาดหมายอีกด้วยหากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ